อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ iPhone 16น่าซื้อสีที่พี่ชอบก็คือสีที่นุ้ยถือชมพูก็คือสีชมพูนุ้ยชอบสีอะไรในตัว16 Pro 16 Pro Max แน่นอนว่าสี Black Titanium ค่ะการลดขอบหน้าจอให้มันบางลงด้วยก็จะช่วยให้พื้นที่กระแสงของเนี่ยมันมากขึ้นด้วยชอบมากมันดูพรีเมียมขึ้นน่ะช่วงแรกอาจจะมีความหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันกดยากไปหน่อยนั่นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 16ธรรมดามาเล่นเกมเล่นได้ที่เราเข้าไปเช็คราคาที่เว็บไซต์เฮ้ยตกใจนะเอ้ากลายเป็นว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 16 Series เนี่ยดันถูกกว่ากล้องหน้า iPhone 16คนผิวมันดีมากเลยมีแต่คนทักมาบอกว่าอุ๊ยโทนผิวสวยจังกล้อง iPhone 16สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ iPhone 16น่าซื้อฉบับคนที่ใช้จริงมาแล้วนะคะซึ่งก็ผ่านมา7วันหลังจากที่มีการวางขายหน้าร้านวันนี้วันที่27กันยายนผ่านมา1สัปดาห์มีสิ่งไหนที่ถูกใจพวกเราบ้างแล้วก็อยากแนะนำว่าเนี่ยคือจุดเด่นของ iPhone 16 Series นะเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ค่ะโอเคตรงนี้ก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิปประมาณนี้แหละว่าตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 16 Series ออกมามันมีอะไรที่ทำให้เราว้าวบ้างแล้วจะมีอะไรที่จะเป็นจุดขายของ iPhone 16บ้างตอนนี้เราได้ลองใช้งานมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เนาะมันก็มีหลายสิ่งเราก็คัดมาที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดขายของตัว iPhone 16 Series แหละค่ะก่อนหน้านี้ทางพี่ต้อมได้ทำฟูลรีวิวไปแล้วไปย้อนชมได้แล้วก็ทางนุ่นเองเนี่ยก็มีการทดสอบการเล่นเกมเนาะให้ดูก็ไปย้อนชมกันได้เช่นกันแต่คลิปนี้ใครที่กำลังตัดสินใจซื้อนะฮะกำลังแบบเอ้ยจะเอารุ่นไหนดีจะซื้อดีไหมมันดีหรือเปล่ามาดูคลิปนี้ก่อนนะครับข้อแรกสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายของ iPhone 16 Series ปีนี้เลยก็คือเรื่องของสีนะใช่ใช่หลายคนก็มองข้ามเรื่องของสีสันของตัวเครื่องเรามาเริ่มจากตัว iPhone 16ธรรมดากันก่อนปีนี้โทนสีมันค่อนข้างเป็นยังไงตรงนี้เข้มเข้มไหมฉูดฉาดเข้มมากขึ้นไม่ได้เป็นพาสเทลเหมือนกับตัว iPhone 15 Series เนาะมันมีหลายสีให้เลือกเลยครับในตัว iPhone 16ตัวธรรมดาสีที่พี่ชอบก็คือสีที่นุ้ยถือก็คือสีชมพูมันเท่มากจริงมันสวยมากเลยนะครับมันมีเป็นสีชมพูที่แบบออกโทนแบบบานเย็นหน่อยไปพี่ไม่รู้เหมือนกันดูแล้วมันนึกถึงแบบเป็นสีชมพูที่ไม่ได้แบบสว่างจ้าแต่เป็นสีชมพูที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็นุ่มลึกก็เหมาะเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นสีชื่ออะไรนะสีเขียวอมฟ้าป่ะใช่ค่ะสีเขียวอันนี้ก็สวยนะมันเป็นสีเขียวชวนให้นึกถึงเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เขียวจ๋าเป็นเขียวออกทะเลทะเลหน่อยตัวนี้ก็สวยดังนั้นเรื่องของสีของ iPhone 16ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายนะครับที่ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ต่อมาคือรุ่นโปรจริงๆจุดขายของรุ่นโปรเนี่ยก็คือสีทองสีทองทะเลทรายแต่เราไม่มีตอนนี้มีแค่สีตัวนี้ครับสีไทเทเนียมดำทั้งคู่ก็สวยนะโดยเฉพาะสีทองคลิปที่พี่ต้อมเขารีวิวเขาก็โชว์ตัวเครื่องให้ดูแล้วก็สวยจริงๆนะขอบสีทองสวยมากไทเทเนียมที่ใช้ก็สวยงามนะครับมันวาวเนาะเป็นรอยได้ยากถ้าใครถูกโฉลกกับสีทองก็แนะนำซื้อที่สีทองทะเลทรายไปแต่ถ้าใครนี่ชอบแบบนุ่มลึกเหมือนผมนี่ก็นี่ครับสี Black Titanium นุ่นนี่ชอบสีอะไรในตัว16 Pro 16 Pro Max แน่นอนว่าสี Black Titanium ค่ะมันสวยจริงๆนะถ้าใช้คู่กับตัว Apple Watch Ultra 2ใช่สี Black Titanium ก็จะดูแจ่มกว่านี้นะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสีต่อมาคืออะไรนุ่นนี่ต่อมาคือเรื่องของหน้าจอที่บางลงในรุ่นโปรคือเรา2คนเนี่ยใช้ iPhone รุ่นโปรมาตลอดเนาะตั้งแต่13 14 15แล้วก็ตอนนี้มา16 Pro แล้วก็ยังใช้รุ่นโปรอยู่ทีนี้ขอบหน้าจอ iPhone 16 Pro กับ iPhone 16 Pro Max มันบางลงค่ะทุกคนเราพอได้ใช้งานแล้วอะเอาส่วนตัวนุ่นนิกเองก็คือมันดีอะมันได้ขนาดพื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างรุ่นโปรใช่ไหม 6.3 นิ้วแล้วก็การแสดงผลอะไรต่างๆมันก็ดูกว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้ถูกใจมากๆเลยนะจุดที่น่าสนใจก็คือ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ปีนี้เขาขยับขนาดหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นเนาะ iPhone 16 Pro เนี่ยขยับจาก 6.1 นิ้วมาเป็น 6.3 นิ้ว iPhone 16 Pro Max ขยับจาก 6.7 นิ้วมาเป็น 6.9 นิ้วและนอกจากนั้นก็คือลดขนาดขอบหน้าจอให้มันบางลงด้วยการลดขอบหน้าจอให้มันบางลงด้วยก็จะช่วยให้พื้นที่กระแสงผลเนี่ยมันมากขึ้นด้วยเราจะเห็นได้ชัดตอนที่เราดูวิดีโอนะทั้งนี้เนาะเราเล่นเกมเราดูวิดีโอจะรู้สึกว่ามันเต็มตาขึ้นจริงๆในเรื่องของขอบหน้าจอที่บางลงแต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในขอบหน้าจอที่บางลงถ้าเราไม่ใส่เคสในตรงนี้ถ้าเราเอามือบังเนี่ยมันก็จะบังเนื้อหาไปเนาะตรงนี้เวลาเราถือเราอะไรถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยขอบหน้าจอมันหนามันก็จะไม่ได้บังเนื้อหาที่เราดูแต่ขอบหน้าจอที่บางลงในรุ่นโปรปีนี้ก็ดีมีทั้งข้อดีข้อจุดพิจารณาอันนี้แล้วแต่คนเนาะส่วนตัวชอบไหมขอบหน้าจอบางตรงนี้อ่ะชอบมากมันดูพรีเมียมขึ้นอ่ะคือ iPhone ราคาขนาดนี้เนาะ
ก็ไม่ควรจะมีขอบจอแล้วจริงๆแต่น่าเสียดายที่16แล้วก็16 plus ขอบหน้าจอเท่าเดิมเท่าเดิมน่าเสียดายจะมีเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นนะครับค่ะเรื่องของขอบหน้าจอไปแล้วต่อมาสิ่งที่เราชอบก็คืออะไรตรงนี้คือกล้องค่ะกล้องกล้องปีนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับกล้อง iPhone 16ทั้ง4รุ่นเนี่ยได้รับการอัปเกรดหมดเลยเดี๋ยวเราคือถ้าเราจะมาไล่สเปคเนี่ยคือคุยกันไม่จบอะคลิปนี้เราจะมาพูดสิ่งที่เราชอบในกล้องหลังของตัว iPhone 16ปีนี้ละกันเริ่มจากตัวธรรมดาก่อนก็คือตัว iPhone 16และ iPhone 16 Plus 2 สิ่งที่ส่วนตัวพี่ค่อนข้างชอบข้อแรกก็คือการใส่เลนส์มาโครเข้ามาในกล้องแล้วเงี้ยเราสามารถใช้ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ตัวธรรมดาเนี่ยถ่ายภาพมาโครได้ในกล้องอัลตราไวด์อันนี้คือแจ่มมากคือลองใช้แล้วดีนะเพราะปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์ตัวเนี้ยจะอยู่ในเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็คือถูกหยิบมาใส่ใน iPhone 16และ16 Plus ตัวธรรมดาแล้วต่อมาก็คืออะไร Nick Fusion Camera ใช่มั้ยใช่มันดีมั้ยในตัว16ธรรมดาดีค่ะดีเนาะด้วยตัวเขาก็บอกว่าเขาอัปเกรดมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาใช้ Fusion Camera แต่ตรงนี้มองว่ามันเป็นการปรับพวกซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ให้เข้ากันพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันกลมกล่อมมันถูกใจที่สุด มันกลายเป็นว่ากล้องหลังของ16 16 Plus เนี่ยที่มีที่เราเห็นอยู่2เลนตรงนี้ใช่มั้ยมันเหมือนกับว่ามันมี4เลนนะอันแรกก็คือตัวกล้องอัลตราไวด์ก่อนก็คือเราสามารถถ่ายภาพมุมกว้างก็ได้ถ่ายภาพมาโครก็ได้ก็คือเป็น2เลนตัวน้อยที่อย่างนี้ละอีกตัวนึงก็คือตัว Fusion Camera นอกจากจะถ่ายภาพแบบธรรมดาได้แล้วเนี่ยก็จะรองรับการถ่ายภาพแบบเหมือนเทเลโฟโต้ด้วยก็คือสามารถซูมภาพได้2เท่าด้วยก็กลายเป็นว่ามีอีก2ตัวดังนั้นมันเหมือนกับเราได้กล้องหลัง4ตัวในมุมมองที่เราเห็นแค่2ตัวตัวนี้ถือว่าคุ้มไหมพี่ว่าคุ้มนะสำหรับคนที่ใช้ iPhone ตัวธรรมดาแล้วยังอยากได้ iPhone 16ตัวธรรมดาอยู่ตัวนี้คุ้มมากนะเรื่องของกล้องของตัวธรรมดาต่อมาคือรุ่นโปรรุ่นโปรก็ฟีเจอร์เยอะมากแต่สิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็มีอยู่อันแรกคืออะไรตรงนี้ที่เราชอบตัวโปรตัวโปรหรอชอบการคูณ 5x ซูม 5x ในรุ่นโปรที่ไม่ใช่โปรแม็กอะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วได้แค่3ไงปีนี้ได้5เหมือนกับโปรแม็กแล้วก็เลยรู้สึกไม่ค่อยน้อยใจเท่าไหร่พอได้ลองใช้ 5x จริงๆลองถ่ายแบบพอร์เทรตที่มีเบอร์หลังอะก็โอเคนะถ่ายรูปชัดมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายพอร์เทรตแค่ซูม 5x ธรรมดาแบบไม่ต้องเบอร์หลังก็ถ่ายสวยเหมือนกันเก็บรายละเอียดแบบรูขุมขนขนคิ้วดีมากมันก็กลายเป็นว่ากล้องหลังของ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max เหมือนกันทุกประการเลยถูกไหมใช่ใช่แค่ไม่ต่างกันเลยเพราะว่าปีแล้วมีความแตกต่างแต่ปีนี้ไม่แตกต่างต่อมาก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็มีการอัปเกรดเหมือนกันใน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max สิ่งที่พี่ชอบสุดก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมอันนี้คือสวยมากแล้วก็ดีมากเราลองถ่ายมาแล้วมันดีจริงๆนะพอเห็นแบบจังหวะที่แบบความลื่นไหลของมันเนี่ยจังหวะสโลว์ของมันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเก็บภาพเก็บวิดีโอได้ละเอียดมากแล้วที่สำคัญก็คือใน iOS 18เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยสมมติว่าเราถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมมาเนาะเรามันก็มีตัวเลือกนะว่าจะให้แสดงวิดีโอเป็นระดับเฟรมแบบไหนอาจจะเป็น60เฟรม30เฟรมอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้พี่ชอบมากมันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมและนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีอีกฟีเจอร์ตัวนึงที่น้องนิ่งอาจจะได้ลองแล้วก็คือเรื่องของ Audio Mix อันนี้มันมีทั้ง4รุ่นเลยป่ะมีทั้ง4รุ่นเลยค่ะก็มีแต่รุ่นธรรมดายันรุ่นโปรเลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้สมมติว่าเราถ่ายวิดีโอมาอย่างเงี้ยแล้วบางทีเสียงพูดเราอาจจะเบาไปหน่อยเสียงแบ็คกราวด์เสียงรถเสียงร้านอาหารข้างหลังอาจจะดังไปหน่อยเรามาปรับทีหลังได้ว่าอยากให้เสียงพูดเรามันเด่นขึ้นมามากกว่าเสียงแบ็คกราวด์ก็สามารถเลือกใช้โหมดต่างๆได้เขาจะมีโหมดธรรมดาเป็นค่า default นะคะแล้วก็มีโหมดภาพยนตร์โหมดในเฟรมโหมดสตูดิโอคือถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าเป็นโหมดในเฟรมกับสตูดิโอเนี่ยเสียงพูดเราจะชัดกว่าเสียงพื้นหลังอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์บางคนอยากให้เสียงบรรยากาศดังกว่าเสียงพูดอยากให้เสียงพูดดังกว่าเสียงบรรยากาศมันมาปรับแต่งทีหลังได้นี่คือดีมากคือใช้งานคู่กับวิดีโอก็ได้เนาะใช่ค่ะคือดีจริงๆนะต่อมาก็คืออาจจะเป็นหนึ่งฟีเจอร์ไฮไลท์สำคัญที่เราชอบอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพี่นะชอบครึ่งนึงก็ไม่ชอบครึ่งนึงแต่คิดว่ามันเป็นหนึ่งจุดขายของตัว iPhone 16 Series เลยก็คือนี่เลยCamera Control Camera Control เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ่มแบบใหม่ที่ Apple เพิ่มเข้ามาอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอนะเอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือเอาไว้ควบคุมกล้องภาษาไทยก็คือตัวควบคุมกล้องเอาไว้ควบคุมกล้องจริงเอาไว้กดถ่ายภาพก็ได้เลื่อนซูมเข้าซูมออกก็ได้โดยที่เราไม่ต้องแตะหน้าจอเลย Camera Control เนี่ยมีทั้ง4รุ่น16 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max ถามหน่อยลองใช้หรือยังตรงนี้ลองแล้วลองแล้วก็ลองใช้แทบจะครบแล้วนะก็คือแบบมีกดเบากดลึกกดค้างใช่ไหม
ก็รู้สึกว่าถ้าใช้เป็นน่าจะสนุกน่าจะจอยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงแรกอาจจะมีความหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าตอนนุ๊กนิกถือครั้งแรกเพื่อจะมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองไอ้ปุ่มเนี้ยมันกดยากไปหน่อยแล้วแบบไม่รู้ว่าต้องกดแรงขนาดไหนแต่พอเราใช้ไปสักพักเราจะรู้แล้วว่าเราต้องลงแรงนิ้วขนาดไหนเพื่อให้มันกดถ่ายรูปให้เราใช่ส่วนหนึ่งที่พี่บอกว่าชอบครึ่งหนึ่งไม่ชอบครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ชอบครึ่งหนึ่งก็คือเรายังใช้มันไม่ได้มากพอเรายังไม่ชินเรายังไม่รู้จังหวะกดว่าจะกดยังไงใช่และคาเมล่าคอนโทรลตัวเนี้ยพี่มองว่าข้อจำกัดข้อหนึ่งของมันเลยนะถึงแม้ว่ามีคาเมล่าคอนโทรลเข้ามาแล้วเราไม่ต้องแตะหน้าจอแต่เราใช้มือเดียวในรุ่นจอใหญ่ยากมากถ้าเราใช้เนี่ยครับตัว iPhone 16 Plus รวมถึงตัว iPhone 16 Pro Max เนี่ยการจะใช้คาเมล่าคอนโทรลมือเดียวเนี่ยคือยากจริงต้องใช้2มือเนี่ยข้างนี้ประคองข้างนี้ใช้ควบคุมเนาะซึ่งมันค่อนข้างยากแต่ถามว่าถ้าเราเรียนรู้กับมันไปสักพักหนึ่งมันก็จะไม่ยากละต่างจากรุ่นตัว iPhone 16และ16 Pro นะอันนี้สามารถใช้แบบเท่เลยอะควบคุมมือเดียวได้กำลังดีอันนี้กำลังดีอันนี้คือความสามารถของคาเมล่าคอนโทรลและเข้าใจว่า Apple เนี่ยเขาน่าจะอัปเกรดคุณสมบัติใหม่ๆแหละในอนาคตมากับ iOS 18รุ่นย่อยก็รออีกทีก็จะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่แม้นก็คือการคลิกเพื่อโฟกัสใช่ป่ะคลิกเพื่อโฟกัสจอบโฟกัสล็อกแสงล็อกโฟกัสไว้ตัวนี้น่าจะมาอัปเดตทีหลังอาจจะเป็นตัว iOS 18.2 ก็ได้นี่ก็รอดูกันอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่อันนี้คือคาเมล่าคอนโทรลอีกนิดนึงพอเราพูดถึงเรื่องกล้องคาเมล่าคอนโทรลต่อมาก็คือต้องพูดถึงเรื่องของโหมดภาพถ่ายด้วยโหมดภาพถ่ายที่มีเข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไร virtual ไม่ใช่ virtual spatial video ใช่ไหมที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน iPhone 16 ซีรีส์ทุกรุ่นเลย16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ทุกรุ่นใช้ได้เหมือนกันถ่ายรูปแบบเหมือนแบบ3มิติใช่ป่ะที่เอาไว้ใช้กับตัว Apple Vision Pro ตัวนี้ก็ถูกใส่เข้ามาและอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมดฟิลเตอร์ภาพหรือเปล่าตัว Photographic Style ตัวเนี้ยค่ะฮามากเลยนะตอนที่เราได้ iPhone 16แรกๆเราก็เอามาลองถ่ายเล่นกันตัวนี้ดีมากเพราะมันช่วยให้เราสามารถตั้งค่าการปรับโทนปรับแสงตามที่เราต้องการได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราถ่ายกล้องหน้าแบบธรรมดานะถ่ายแชะนึงเนี่ยภาพธรรมชาติของตัว iPhone ก็คือจะอมเหลืองแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าตัว Photographic Style เนี่ยก็จะช่วยให้หน้าเราอ่ะมีความแบบผ่องมีนวลอมชมพูได้อันนี้แต่แล้วแต่เราตั้งค่าแต่น่าเสียดายว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยจะมีเฉพาะใน iPhone 16 Series เท่านั้น16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ไม่มีในตัว iPhone รุ่นเก่าเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายเล็กๆละกันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ถูกใส่เข้ามาแล้วก็ถือว่าทำได้ดีค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของกล้องนะครับอ่ะเราพูดถึงเรื่องกล้องกันมาถึงเรื่องกล้องแล้วก็หน้าจอพูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์เสริมดีๆวันนี้พี่เต้นมีอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับ iPhone 16มาแนะนำค่ะใช่ครับพี่มีตัวนี้เลยครับทั้งฟิล์มหน้าจอและฟิล์มกล้องของ Abelman น่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาฟิล์มกันรอยปกป้องหน้าจออยู่วันนี้ผมมีฟิล์มกระจกและกระจกกันรอยเลนส์กล้องจาก Abelman ของ iPhone 16มาแนะนำครับฟิล์มกระจกกันรอยเต็มจอ 3D Corning Gorilla Glass จาก Abelman แข็งแรงกว่าเดิม5เท่าทดสอบด้วยลูกตุ้มเหล็กรองรับการกระแทกสูงสุด3เมตรด้วยเทคโนโลยี Heavy Impaction จาก Abelman เพิ่มสาร Blue Light Cut ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาตัวกระจกทำจาก Corning Gorilla Glass แท้จากอเมริกาครับเป็นกระจกเดียวกันกับหน้าจอ iPhone เลยกันรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมระดับ 9S สัมผัสลื่นและใสเหมือนหน้าจอจริงเหมาะกับสายชอบทำกิจกรรมลุยๆครอบกันกระแทกถึงขอบเครื่องสำหรับการติดฟิล์มครับทำไม่ยากเลยขั้นตอนแรกครับทำความสะอาดหน้าจอก่อนโดยใช้ผ้าเปียกและผ้าเช็ดแห้งในกล่องเพื่อขจัดฝุ่นและคราบต่อมาครับเตรียมฟิล์มลอกแผ่นป้องกันกาวออกจากฟิล์มกระจกจัดวางฟิล์มให้เรียบร้อยครับวางฟิล์มให้ตรงกับตัวหน้าจอและตำแหน่งต่างๆอันนี้ดูให้ดีนะครับจะได้ไม่เบี้ยวติดตั้งฟิล์มครับค่อยๆกดฟิล์มลงบนหน้าจอแล้วรีดฟองอากาศออกด้วยการ์ดที่ให้มาและนอกจากฟิล์มกระจกหน้าจอแล้วครับก็ยังมีฟิล์มกันรอยเลนส์กล้องที่ช่วยปกป้องเลนส์กล้องตัวเลนส์ผลิตจากกระจกแซฟไฟร์แท้ 100% มาตรฐาน GIA สถาบันรองรับการผลิตอัญมณีระดับโลกหนึ่งในวัสดุที่มีความแข็งแรงที่สุดในโลกครับรองจากเพชรทนต่อรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมกระจกกันรอยเลนส์กล้องระดับ HD ถ่ายรูปคมชัดมากครับสีสันที่ได้เนี่ยตรงตามจริงและยังสามารถใช้แฟลชได้ปกติด้วยครับมีสีให้เลือกหลายแบบครับตามสีเครื่องของ iPhone ด้วยดีไซน์สวยงามมากๆเลยสำหรับวิธีการติดกระจกกันรอยเลนส์กล้องนี่ทำได้ง่ายมากเลยครับขั้นตอนแรกครับทำความสะอาดเลนส์กล้องก่อนโดยใช้ผ้าเปียกที่มีมาให้ในกล่องทำความสะอาดเช็ดฝุ่นและคราบบนเลนส์กล้องให้สะอาดครับ
ต่อมาเตรียมฟิล์มครับลอกแผ่นฟิล์มด้านกลางออกจากกระจกกันรอยให้เรียบร้อยจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยครับวางฟิล์มลงบนเลนส์กล้องโดยให้ตัวเลนส์กล้องเนี่ยตรงกับขนาดตำแหน่งที่กำหนดกดฟิล์มลงเบาๆเพื่อให้ติดแน่นและไม่มีฟองอากาศสามารถสั่งซื้อสินค้า2ตัวนี้ครับได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย425 Degree Studio 7 iStudio Jmart True AIS และ Evenmen Online Official ครับพิเศษครับสำหรับผู้ติดตามช่อง iMode ของเราสามารถใส่โค้ดที่ขึ้นตามภาพนี้ได้เลยรับส่วนลดไปเลยครับ100บาทเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านช่องทางเว็บไซต์ Evenmen รวมถึง Evenmen Shopee Store สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะกลับเข้ามาแล้วนะคะดูไทอินไปแล้วนะอ่ะให้พักหายใจนิดนึงต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของ iPhone 16ทุกรุ่นละกันค่ะว่าเออซื้อมาใช้งานแล้วมันเป็นยังไงหลังจากที่ใช้มา1สัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็คือส่วนตัวพี่มองนะเป็นอีก1จุดขายสำคัญของ iPhone 16ซีรีส์ปีนี้เลยเพราะว่า iPhone 16ทุกรุ่นมาพร้อมกับชิป A18 ตระกูลเดียวกัน16 16 Plus ใช้ชิป A1816 Pro 16 Pro Max ใช้ชิป A18 Pro ไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มันคนละเจนกันเนาะค่ะอ่ะนุ่งนิ่งเนี่ยได้ลองใช้งานด้านประสิทธิภาพมาแล้วเดี๋ยวให้สรุปคร่าวๆหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนี่เรื่องของประสิทธิภาพค่ะเอาสำหรับ iPhone 16รุ่นธรรมดากับรุ่น Pro ก่อนประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างกันมากดูจากคะแนน Geekbench ก็ได้นะคะลองวัดให้ดูแล้วในคลิปใหญ่ที่เป็นคลิปแยกประสิทธิภาพนะคะ Geekbench แทบไม่ต่างกันเลยต่างกันตรงคะแนน GPU รุ่น Pro จะเยอะกว่าเพราะว่าด้วยชิป A18 Pro เนาะค่ะส่วนเรื่องของการใช้งานจริงความลื่นไหลก็ไม่ต่างกันเลยด้วยความที่เขาใส่ Ray Tracing มาให้ในชิปรุ่นธรรมดาด้วยเนาะ A18 ใน iPhone 16 16 Pro สามารถเล่นเกม AAA ได้อย่างลื่นไหลไม่ค่อยเจออาการแบบว่ากระตุกวูบวาบนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาพทำได้ดีเรนเดอร์แสงเงาได้ดีในรุ่นธรรมดารุ่น Pro เราไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเราอาจจะเห็นความสามารถมาใน15 Pro อยู่แล้วเนาะพอมา16 Pro ก็ตามนั้นเลยตามที่คาดดีภาพสวยคมชัดเล่นได้ลื่นค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 16ธรรมดาอย่างเช่น iPhone 16และ iPhone 16 Plus มาเล่นเกมเล่นได้เล่นได้เลยเล่นได้เลยเล่นเกม AAA ได้เลยเล่นนานเกม AAA ก็คือเป็นเกมที่สเปคขั้นเทพอ่ะใช่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 โหดๆหนักๆนู่นนี่ก็สามารถยืนยันประมาณหนึ่งได้แล้วว่าตัว16ธรรมดาสามารถเล่นได้เล่นได้จริงนี่แหละก็พี่ก็เลยมองว่ามันเป็น1จุดขายของเขาค่ะนอกจากเรื่องชิปที่มันแรงแล้วเนี่ย iPhone 16 ซีรีส์ทั้ง4รุ่นเนี่ยมาพร้อมแรมเท่ากันก็คือ8 GB ค่ะอันนี้คือดีมากพอให้สเปคเรื่องของการใช้งานประมาณเนี้ยแน่นอนแหละการรองรับการใช้งานแบบหนักๆเขาสามารถทำได้แล้วเรื่องแบตเตอรี่เป็นไงบ้างตรงนี้ถ้าเราลองสรุปคร่าวๆตอนที่เราใช้งานเล่นเกมที่ AAA มาก็ตามสเปคนะเนาะที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่ทุกรุ่นเพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงล่ะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าสมมติว่าเล่นเกมครึ่งชั่วโมงตาหนึ่งจบแล้วเป็นยังไงแบตเตอรี่ที่ลดไปมันจะลดไปประมาณ7-10%แล้วแต่ความร้อนของเครื่องนะตอนนั้นด้วยซึ่งก็จะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านั่นแหละการบริโภคแบตเตอรี่ในการเล่นเกม1เกมพอๆกับรุ่นก่อนหน้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องความร้อนค่ะเป็นยังไงบ้างความร้อนเป็นสิ่งที่ผิดคาดมากเลยนะคะส่วนตัวคือลองเล่นตัว16 Pro เครื่องนี้ก่อนเล่น Resident Evil ครึ่งชั่วโมงไปจนถึงฉากที่มันให้เล่นฟรีตอนสุดท้ายอ่ะคือพอเอามือมาจับเครื่องอ่ะมันไม่ได้ร้อนแบบเดิมแล้วด้วยนะคะก็คือมีแค่อุ่นๆแต่ความร้อนจะกระจายมาไว้ที่ขอบเฟรมตามนั่นแหละการปรับสเปคภายในปรับปรุงตัวเครื่องภายในก็คือใส่แผ่นกราไฟต์มาใช่ไหมแผ่นอลูมิเนียมเคลือบกราไฟต์แล้วก็ความร้อนมันจะกระจายออกมาที่ตัวเฟรมตัวเครื่องที่เป็นตรงเนี้ยไทเทเนียมอันนี้เห็นได้ชัดมากเลยเพราะว่าลองเอามือจับแล้วทั้งด้านหลังเครื่องแล้วก็ขอบเครื่องนะคะตัวโปรการจัดการความร้อนดีขึ้นมากเลยส่วนรุ่นธรรมดาก็ดีเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่มีแผ่นอลูมิเนียมเคลือบกราไฟต์เหมือนรุ่นโปรแต่ว่าเรื่องความร้อนมันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับรุ่นที่แล้วอุ่นๆเท่านั้นคือทีนี้หลายคนก็สงสัยเรื่องประเด็นความร้อนของ iPhone 16 Series ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทำดีไซน์ภายในของ Apple มันต่างกันนะระหว่าง16ธรรมดากับ16 Pro16ธรรมดาเนี่ยมีแผ่นอลูมิเนียมแผ่นหนึ่งที่เอาไว้กระจายความร้อนใช่ใช่แค่นั้นแต่ว่าในตัวรุ่นโปรเนี่ยมันมีทั้งตัวแผ่นอลูมิเนียมด้วย
มีทั้งการเคลือบวัสดุกาไฟแผ่นกาไฟเข้าไปด้วยใช่ที่ช่วยกระจายความร้อนระหว่างตัวแผงวงจรน่ะแผงบอร์ดให้ไปอยู่ในแผ่นกาไฟแล้วแผ่นกาไฟก็จะกระจายไปที่ตัวแผ่นอลูมิเนียมแล้วแผ่นอลูมิเนียมก็จะกระจายไปที่กรอบไทเทเนียมทำให้ความร้อนมันกระจายออกข้างถูกถ้าย้อนกลับไปตอน iPhone 15เนี่ยคือมันไม่มีมันก็จะกระจุกอยู่ที่เดียวก็ทำให้เครื่องร้อนมากเครื่องร้อนเจอปัญหาอะไรก็คือประสิทธิภาพมันลดเนาะหน้าจอมันดิ่มแสงลงเพราะว่าเครื่องมันร้อนเกินไปก็จะขึ้นสถานะว่าไปทำเครื่องให้เย็นก่อนแล้วค่อยมาใช้งานต่ออย่างเงี้ยแต่ใน iPhone 16ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอปัญหานี้เลยไม่เจอปัญหานี้แล้วทีเนี้ยอันนี้คือเล่นเกมคือหลายคนเนี่ยพี่เข้าใจว่ายังเข้าใจผิดเรื่องระบบการกระจายความร้อนของ Apple ไม่ได้บอกว่ามันจะเย็นขึ้น 20% มันจะดีมันจะเย็นขึ้นมันจะร้อนน้อยลง 30% ไม่ใช่นะครับ Apple ระบุไว้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานต่อเนื่องมันจะดีขึ้น 20-30% มันคืออะไรสมมุติว่าเนี่ยอย่างที่ยูนิคเล่าให้ฟังถ้าปกติถ้าเราย้อนกลับไปตอน iPhone 15เนาะเราเล่นเกมหนักๆสักครึ่งชั่วโมงมันจะร้อนมากร้อนแล้วแบบเครื่องประสิทธิภาพมันจะเริ่มดรอปละแต่ใน iPhone 16 Series เนี่ยเครื่องมันจะไม่ได้ร้อนมากมายขนาดนั้นแต่ประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังคงอยู่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอันนี้ต่างหากมันไม่ได้พูดถึงว่าร้อนน้อยร้อนมากแต่พูดถึงการคงประสิทธิภาพการใช้งานไว้ว่าดีกว่ารุ่นเก่าเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจอันนี้เราพูดถึงพาร์ทเล่นเกมไปแล้วว่ามันดีเนาะการใช้งานทั่วไปล่ะเราไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอร้อนไหมอันนี้พี่ว่าเป็นปัญหาที่คนอยากรู้ถ่ายรูปตรงนี้มองว่าการถ่ายรูปที่กลางแจ้งก็ยังมีปัญหาอยู่ยังเกิดความร้อนอยู่อย่างเช่นบางคนไปคาเฟ่ถ่ายรูปตอนบ่ายโมงเงี้ยคืออากาศภายนอกมันก็มีผลกับอุณหภูมิเครื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปติดกันอาจจะครึ่งชั่วโมงมีความร้อนเกิดขึ้นแน่นอนแต่อันนี้เห็นได้ชัดเวลาที่ใช้งานในห้องแอร์ตรงนี้ลองถ่ายวิดีโอความยาว30นาทีแบบไม่หยุดพักมีแค่อุ่นนิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงกับร้อนค่ะในห้องแอร์นะแสดงว่าการกระจายความร้อนของ iPhone 16ทำได้ดีมันเลยเป็นอีกหนึ่งจุดขายเนาะที่ทำให้รุ่นนี้น่าซื้อนะครับต่อมาคืออะไรเอ่ยเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของราคาราคาเนี่ยตอนที่เราเปิดตัว Apple เปิดตัว iPhone 16เสร็จแล้วค่ะพี่ก็เข้าไปเช็คราคาที่เว็บไซต์เฮ้ยตกใจนะจริงๆพี่ทำตารางเทียบไว้ราคาเปิดตัว iPhone 15กับราคาเปิดตัว iPhone 16ลงข้อมูลในตารางเรียบร้อยแล้วเอ้ากลายเป็นว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 16 Series เนี่ยดันถูกกว่าดันต่ำกว่าตอนที่ iPhone 15เปิดตัวอยู่ราวๆ 2,000 ถึง 3,000 บาทใช่หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วมันมีผลยังไงล่ะมีผลสิเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าพี่ใช้ iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 11 iPhone 12แล้วอยากซื้อ iPhone เครื่องใหม่รุ่นใหม่ถ้าเป็นทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะลังเลว่าจะไปตัวรุ่นก่อนหน้าหรือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดดีแต่รอบนี้เหมือนรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยราคามันเปิดตัวพอๆกันกับปีที่แล้วการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นว่าโอเคเราจ่ายงบประมาณนี้ส่วนต่างจากรุ่นก่อนหน้าไม่มากก็สามารถใช้รุ่นใหม่ล่าสุดได้มือ2ก็จะลำบากหน่อยคนที่ใช้ iPhone 15แล้วขายมือ2ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าราคามันลดไปเยอะด้วยและราคารุ่นใหม่มันก็ไม่ได้สูงกว่ามากมายด้วยการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นราคาก็ถึงง่ายขึ้นถ้าไปซื้อiPhone 16พร้อมราคาโปรโมชั่นตามตัวแทนต่างๆก็จะได้ราคาดีด้วยใช่ดังนั้นก็คือพี่รู้สึกว่า iPhone 16ปีนี้เข้าถึงง่ายขึ้นทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของราคาเลยเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้ตัว iPhone 16 Series น่าซื้อมากในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าวๆก่อนจากที่เราพูดมาทั้งหมดในตรงนี้ก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของสีเรื่องของขอบหน้าจอใช่ไหมเรื่องของกล้องเรื่องของ camera control เรื่องของประสิทธิภาพเนาะเรื่องของแบตเตอรี่และความร้อนและสุดท้ายคือเรื่องของราคาค่ะอะไรตรงนี้ว่าเป็นจุดขายที่ดีที่สุดใน iPhone 16 Series ที่จะชักจูงให้ตรงนี้ซื้อกล้องค่ะกล้องเพราะว่าถ้าใครติดตามเพจ iMode จะเห็นเราอัปโหลดรูปภาพลงไปเป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องหน้า iPhone 16กับรุ่นอื่นๆทีนี้โทนผิวที่ออกมามันถูกใจสาวๆที่ชอบถ่ายรูปแบบนุ่มนิ่มโดยเฉพาะคนชอบเซลฟี่โทนผิวมันดีมากเลยสำหรับ iPhone 16แล้วก็หลายๆคนบอกนะคะมีแต่คนทักมาบอกว่าอุ๊ยโทนผิวสวยจังกล้อง iPhone 16อันนี้เป็นจุดขายของเขาเลยนะสำหรับสาวๆรองลงมาล่ะอะไรที่เป็นจุดขายนุ่มนิ่มชอบการจัดการความร้อนคือหลายคนที่แรกถ้าไม่เคยใช้งานอาจจะไม่รู้ว่ามันความร้อนมันดีขึ้นแต่คนที่ใช้งานมาตลอดตั้งแต่ iPhone 15 Pro จนข้ามมา16 Pro มันเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าใครวอรี่เรื่องความร้อนอาจจะขยับมาเป็น iPhone 16 Pro 16 Pro Max ก็ได้สำหรับพี่เนี่ย
จุดที่คิดว่าเป็นจุดขายของ iPhone 16ปีนี้เลยนะอย่างแรกก็คือเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของชิปอ่ะมันช่วยดันความสามารถของ iPhone 16รุ่นธรรมดาได้ดีขึ้นมากเหมือนที่นุ้ยนิกเล่าให้ฟังเนาะว่า iPhone 16 16 5ธรรมดาสามารถเล่นเกม AAA ได้แบบไม่มีปัญหาหน้าจอก็ลื่นไหลเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโปรโมชั่น120 Hz เหมือนรุ่นโปรแต่ก็เล่นเกมได้ดีจัดการพลังงานได้ดีด้วยเนาะอันนี้คือข้อแรกข้อต่อมาหลายคนอาจจะเอ้ยเรื่องนี้เป็นจุดขายเหรอพี่ชอบเรื่องของการลดขอบหน้าจอของตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max พอมันเริ่มต้นแล้วไงตรงนี้ว่าขอบหน้าจอ iPhone เนี่ยมันเริ่มมีขนาดที่บางลงไปเรื่อยๆทำให้เรามีพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ก็พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คาดหวังว่าในปีหน้าปีต่อไปเนี่ยApple จะเอาคุณสมบัติตัวนี้ไปลดขอบหน้าจอ iPhone 17ตัวธรรมดาด้วยถือว่าดีมากและสุดท้ายก็คือเรื่องของกล้องนะที่ค่อนข้างแฮปปี้นะว่าใส่มาได้ดีนะครับทั้งตัว iPhone 16ธรรมดาและ16 Pro เนาะและฝากไว้อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าไปซื้อมาปั๊บเนี่ยหาฟิล์มดีๆมาติดซะทั้งตัวฟิล์มหน้าจอด้วยและฟิล์มครอบเลนส์กล้องด้วยที่ผมแนะนำไปก็คือตัวของ Apple Men ตัวนี้ลองติดแล้วใช้ดีมากครับไม่บังตัวพื้นที่กระแสงกดของคาเมราคอนโทรลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นความเห็นจากเราสองคนหลังจากที่ได้ลองมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะใดๆก็คือถ้ายังไม่เชื่อพวกเราลองไปจับเล่นดูก่อนที่หน้าร้านก็ได้ค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iPhone Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ